ครม.ไฟเขียวงบกลางปี66วงเงินกว่า750ล้านบาทเยียวยาแรงงานไทยในอิสราเอล The State Time New Facts ชัดเจนเป็นกลางนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงานได้เสนอที่ประชุมครม.ขอใช้งบกลางปี66ไปพลางก่อนเพื่อใช้จ่ายในโครงการเยียวยาแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอลพร้อมเสนอแนวทางและมาตรการการช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลเนื่องจากขาดรายได้จากการประกอบอาชีพประมาณ 15,000 คนโดยจะได้รับเงินเยียวยาคนละ 50,000 บาทจะใช้งบประมาณรวม750ล้านบาทจะมีผลตั้งแต่เดือนธันวาคม2566ถึงเดือนกันยายน2567 The State Times สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่